ยอลบนันยังสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่องฝนซิสเตอร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมารีแอคชั่นกับการเดบิวต์ใหม่ของหนุ่มๆ CIX นั่นเองค่ะจากค่าย C9 Entertainment นะคะก็อย่างที่รู้กันนะคะก็แบจินยองก็มาจาก C9 Entertainment ใช่ไหมก็มาอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าจะถามเรื่องเมมเบอร์กับฝนเนี่ยไม่รู้นะคะนอกจากแบจินยองไม่รู้จักใครเลยนะคะก็ที่จะมาทำรีแอคชั่นวันนี้เนี่ยก็จะมาดูสไตล์เพลงนะคะสไตล์เพลงว่าจะเดบิวต์มาแบบไหนดูจากปกคลิปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะมาแนวดาร์กสักหน่อยนะเพราะมันมืดมากนะคะสีแดงดำเลยเพลงนี้มีชื่อว่า Movie Star นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเพลงนี้จะเป็นแนวไหนเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะขอกินไปดูไปนะCIX เหมือนแบรนด์น้ำหอมเลยอะตัวหนังสือเหมือนแบรนด์น้ำหอมยี่ห้อหนึ่งจริงยังดีมากเสื้อขาดน่าคุ้นอะเมื่อกี้แบบตายคนนี้มองข้างๆเหมือนคันโทเลยอ่ะอุ้ยคนเนี้ยว่าหน้าคุ้นๆแรปเปอร์หรอหน้าเหมือนมังเน่ TYT อ่ะดอมคิวป่ะเหมือนน่ะถ้าบอกพี่น้องกันในเชื่อโอ้จินยองดำทั้งตัวคลิปลุกมากลูกโหคุมโทนสุดๆชุดนี้นั้นชอบจินยองชุดดำมากเลยอะแล้วก็ชอบน้องคนนั้นน่ะน้องคนที่หน้าเหมือนดอมคิวอ่ะเป็นวอคัลเหรอคนนี้แรปแท้ไม่รู้นะถ้าเป็นมังเน่ด้วยจริงๆนี่คืออยู่คนอะไรโคตรเหมือนกันขนาดนี้เพลงก็ฟังเรื่อยๆนะสมูทไม่ได้หนักหูจริงยงมอสเตอร์ดูที่คุมโทนคนเดียวแบบดำล้วนอ่ะหัวก็ดำอ่ะเป็นคนที่ใส่สีดำแล้วขึ้นมากว้าวเหมือนการ์ตูนออกมาเหมือนออกมาจากการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะคอนเซปต์ดีนะชอบคอนเซปต์มากเลยอ่ะที่เป็นตัวหนังสืออ่ะเยอะๆมันรู้สึกมันเหมือนมีอะไรให้เราต้องแบบค้นหาก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะ Movie Star นะคะของ CIX นั่นเองก็อย่างที่ฝนบอกมันเหมือนมีความน่าค้นหามีความเซ็กซี่แค่เป็นการเดบิวต์ก็เดบิวต์ออกมาแนวกึ่งเซ็กซี่แล้วอะเพราะว่าด้วยลายการเต้นท่าเต้นมันดูสมูทมันไม่มีอะไรที่อยู่ดีไฮโน้ตพุ่งพาดหรือว่าแรปแบบดาร์กๆอะไรเงี้ยมันมีแรปก็จริงแต่ว่ามันเป็นแรปที่แบบไม่ได้แบบ
เจาะมากขนาดนั้นอ่ะมันเป็นแรปที่ฟังแล้วมันก็สมูทไปกับเพลงได้ดีนะถ้าเต้นก็ดูแบบเลื้อยๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันถามว่าเลื้อยหน่อยไหมมันก็ยังมากอยู่นะก็เลื้อยมากอยู่ก็เป็นการเดบิวต์ที่ไม่เหมือนกับเด็กที่เดบิวต์ใหม่ก็อย่างว่าแหละจินยองเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วใช่ปะสำหรับคนอื่นก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์มากนักอะไรอย่างเงี้ยสำหรับจินยองเองก็อาจจะมาในลุคคอนเซ็ปที่ดูเป็นผู้ใหญ่เลยไม่ได้แบบมาเด็กๆใสๆสดใสหวานๆเหมือนกับทางแบบที่ไวทีหรือว่าเวรี่อะไรอย่างเงี้ยจะไม่แนวนั้นก็มาในลุคนี้เลยก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายเหมือนกันนะสำหรับเด็กๆคนใหม่ที่เพิ่งจะแบบได้เดบิวต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในส่วนการโฟกัสเมมเบอร์ผลว่าทำได้ดีนะโฟกัสเมมเบอร์ทำได้ดีไม่ได้ไปเจาะจงอยู่ที่จินยองมากเกินไปแต่อาจจะไปที่จินยองมากที่สุดเลยไงแต่ว่าเมมเบอร์คนอื่นๆอ่ะก็ให้เห็นหน้าได้โอเคแล้วก็เห็นมุมที่ด้านข้างด้านหน้าตรงอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นแบบหลายๆมุมดีแล้วก็สามารถโฟกัสเป็นบุคคลได้ไม่ได้แบบอยู่ๆก็ไปจินยองอยู่ก็ไปจินยองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นคนที่แบบมีฐานแฟนคลับเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ถือว่าทำออกมาได้ดีนะคะถามว่าตัวเพลงชอบไม่ชอบยังไงก็ไปฟังกันเอาเองนะคะก็คนที่ชอบกับคนที่ไม่ชอบมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะก็ไปฟังกันเอาเองนะคะไปปั่นวิวกันได้นะคะตอนนี้เนี่ยเดบิวต์แล้วนะจ๊ะอย่างเป็นทางการเลย MV ออกมาแล้วนะจ๊ะสำหรับเมมเบอร์นะคะก็ใครที่รู้จักก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะก็สามารถแนะนำกันได้ว่าวินาทีไหนคือคนไหนอะไรยังไงแล้วคนที่หน้าเหมือนเบิร์มกูเนี่ยชื่ออะไร น่ารักมากเลยอ่ะมักเนี่ยหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ใครนะคะที่จะมาคอมเมนต์นะคะก็คอมเมนต์ในทางที่สุภาพนะจ๊ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นผลเสียต่อฝนคนเดียวนะคะมันเป็นผลเสียกับต่อตัวคุณด้วยนะคะคือคุณคอมเมนต์มาไม่ดีมันก็จะทำให้ตัวคุณเองดูไม่ดีด้วยนะคะไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยแค่ไหนก็ตามนะคะใช้ความคิดก่อนที่จะคอมเมนต์นะคะมันจะได้ดูไม่เสียเนาะโอเคก็ใครที่ชมคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะจ๊ะใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกก็อย่าลืมกด Subscribe ฝนกันด้วยนะคะแล้วก็ย้อนดูคลิปหลังๆของฝนได้เลยนะคะในช่องของฝน Sister Twin นั่นเองนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อันยองไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย